เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:12 น.มติสบคตอบพรกฉุกเฉินอีก1เดือนรับผ่อนคลายมาตรการเฟส5เปิดเทอม1กรกฎาคมขณะไทยติดเชื้อโควิดเพิ่ม7รายกลับจากอินเดีย6สหรัฐ1สะสม 3,169 รายไร้ผู้ติดเชื้อในประเทศ35วัน12:20 น.นายกรัฐมนตรีแจงจำเป็นมีพรกฉุกเฉินเหตุห่วงประชาชนขาดรายได้คุมโควิด -19 ยันไม่ได้ปิดกั้นใครชี้ผ่อนคลายกิจการเสี่ยงเฟส5มีมาตรการรองรับ12:33 น.นิพิธฟ้องศาลอาญาทุจริตกลางดำเนินคดีกกต.ทั้ง7คนฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและผิดพรบ.กกต.มั่นใจหลักฐานชัดกว่าสมัยกกต.ชุดที่เคยถูกจำคุก12:41 น.สสอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมลดลง 23.19% จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเชื่อผ่านจุดต่ำสุดแล้วชี้รัฐบาลคลายล็อกดีต่อการผลิตล่าสุด12:57 น.กรุงเทพมหานครลอกท่อถนนเข้าสารพบเศษวัสดุในรางและท่อระบายน้ำหลังปรับปรุงคาดแล้วเสร็จภายใน2วันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup